กราบเรียนท่านประธานที่รบครับกระผมประกอบรัตนพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองนะครับและสำนักงานศาลปกครองประจำปี2561เข้าสู่สภาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์พวกเราจะได้ทราบว่าการดำเนินงานของศาลปกครองนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าศาลปกครองเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากกราบเรียน อยากรบกวนท่านประธานสั้นๆ นะครับไม่มากนะครับผมอยากจะถามเรื่องเก่าศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ตั้งที่อำเภอทุ่งสงวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงถามผมนะครับด้วยความเครือบแคลงใจผมตอบไม่ได้ครับและกับวันนี้ผมกราบขอร้องให้ศาลปกครองตอบวันนี้ครับให้ชัดๆเรื่องก่อสร้างศาลปกครองที่อำเภอทุ่งสงผู้รับจ้างทิ้งงานได้ส่งงาน2งวดนะครับงวดที่1งวดที่2ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ10กว่าล้านที่ตั้งผมกลับเรียนท่านประธานว่าเหมาะสมมากครับเพราะว่าศาลปกครองอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นน่ะต้องดูแล3จังหวัดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเป็นจุดศูนย์กลางและอยู่ถึงเส้นทางคมนาคมถนน4ช่องทางจราจรสาย41ผมกลับเรียนว่าทำเลดีที่สุดสวยที่สุดเหมาะสมที่สุดและอำเภอทุ่งสงเป็นอำเภอใหญ่กำลังจะเป็นจังหวัดทุ่งสงอยู่ไม่นานสิ่งที่ผมอยากเรียนถามนะครับว่า1คดีไปถึงไหนแล้วคดีนี้ไปถึงไหนแล้วเรื่องที่2ที่ชาวทุ่งสงพูดกันมากแล้วก็ถามผมตอบไม่ได้ถามว่าแล้วที่ตั้งของศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชคงอยู่ที่ทุ่งสงหรือไม่เพราะมีเสียงกรานินทามากนะครับว่ามีการเล่นเร่เปรซาดวิ่งเต้นกันนะครับทำอะไรที่ไม่ค่อยชอบทำและคิดที่จะย้ายสถานที่ตั้งจากประตุ้งสงไปจุดอื่นซึ่งผมกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ศาลปกครองต้องทบทวนนะครับแล้วก็ควรที่จะมาตั้งตุ้งสงด้วยเหตุความเหมาะสมทุกเรื่องนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นมติของศาลปกครองคณะกรรมการพิจารณาการสร้างหาที่ก่อสร้างศาลปกครองก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าทุ่งสงนั้นมีความเหมาะสมมากนะครับทุ่งสงมีความเหมาะสมมากและได้ก่อสร้างแล้วด้วยนะครับก่อสร้างแล้วด้วยพอผู้รับเหมาที่งานท่านย้ายที่หรือยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่ผมเรียนถามท่านประธานไปยังศาลปกครองวันนี้ผมขอร้องให้ท่านตอบชัดๆเพราะพี่น้องประชาชนคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวบ้านต้องสงสัยเรื่องนี้มากครับแต่ผมยังยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าคงอยู่ต้องสงนั่นแหละเพราะไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะย้ายที่ก่อสร้างไปที่อื่นไม่ว่าจุดใดนะครับก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับขอถามแค่นี้ครับสั้นๆเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าศาลปกครองไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงศาลปกครองยังมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ก็มีปัญหาแน่นอนขอบคุณมากเดี๋ยวขอท่านประกอบก่อนนะครับท่านประธานที่รบครับกับผมประกอบธนพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคชาติปัตย์ผมขอกราบรบกวนท่านประธานนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสื่อไปยังท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองนะครับข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนี่การเลือกสถานที่ระหว่างอำเภอทุ่งสงกับศูนย์ราชการนาสารมีคณะกรรมการศาลและพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ว่าทุ่งสงมีความเหมาะสมที่สุดเพราะอยู่ถึงถนน4ช่องทางจราจรถนนสายหลักสายเอเชียนะครับแล้วก็เป็นกึ่งกลางถึงแม้ว่า2จังหวัดระหว่างสุราษฎร์ธานีนครผมกราบเรียนว่าทุ่งสงนี่เป็นจุดศูนย์กลางเดินทางได้สะดวกที่ศูนย์ราชการนาสารนั้นนะถือว่าศูนย์ราชการแต่ว่าไปค่อนข้างยากลึก
ข้าไปนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจากราชธานีเดินทางยากมากแม้แต่พี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนก็ไปยากไม่เหมือนที่ทุ่งสงสะดวกนี่คือเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องที่สองท่านครับคณะกรรมการสาธารณสุขอย่างรอบคอบและเห็นว่าทุ่งสงเหมาะสมวันที่เริ่มก่อสร้างท่านประธานศาลปกครองสูงสุดกรุณาไปวางเสาเอกนะครับแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วพอมาวันนี้นี่ที่ผมสงสัยว่าทำไมการพิจารณาของคณะกรรมการนี่เลยปรับเปลี่ยนเพราะมีข่าวมาว่าผู้ใหญ่บางคนนี่ไม่พอใจที่มาตั้งที่ตุ้งสงนะครับต้องให้กลับไปตั้งที่นครศรีธรรมราชท่านอย่ายึดตัวอำเภอเมืองนะครับตุ้งสงเป็นอำเภอใหญ่มากนะครับและเป็นศูนย์กลางด้วยนะครับผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้นี่พี่น้องชาวตุ้งสงไม่พอใจมากนะครับที่ศาลปกครองกลับไปกลับมาไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องที่สองครับคือเรื่องคดีเรื่องคดีนะครับเพราะว่าที่ผมกราบเรียนท่านว่าการก่อสร้างนี่ผู้รับจ้างเบิกไปแล้ว2งวดคืองวดที่1งวดที่2นะครับถมดินเรียบร้อยแล้วก็ก่อสร้างยืนเสาแล้วด้วยครับยืนเสาแล้วด้วยนะครับและถามว่าคดีวันนี้ไปถึงไหนนะครับผมจําได้ว่าเรื่องนี้นี่ผมพูดที่ประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ศาลปกครองคณะของท่านนี่แหละครับแต่ไม่ทราบว่าท่านหรือเปล่าผมจําไม่ได้พูดเรื่องศาลปกครองที่ทุ่งสงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับก็ยืนยันบอกว่าจะรีบก่อสร้างไม่คอยให้คดีสิ้นสุดและจะก่อสร้างที่ทุ่งสงต่อนะครับแต่แล้วเหมือนหลอกลวงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเผือทุ่งสงผมถามว่าถ้าศาลปกครองกลับไปกลับมาใครจะเชื่อถือล่ะครับใครจะเชื่อถือครับก็ศาลปกครองเป็นที่พึ่งนะครับต้องยุติธรรมต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่โอนไปเอ็นมานะครับมันไม่อยู่ร่องกับรอยอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าถูกต้องนะครับก็กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านเลขาด้วยความเคารพครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะครับพูดเรื่องเดียวนี่สองรอบแล้วนะครับทางเลขาธิการเลขาศาลมีอะไรจะชี้แจงไหมครับเรื่องท่านประกอบเอาให้จบเป็นเรื่องๆครับกับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตเรียนเรื่องความคืบหน้าของคดีครับเรื่องจากว่ามีการฟ้องร้องคดีอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองสูงสุดครับท่านครับก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอยู่คือทางผู้รับจ้างที่ทิ้งงานไปนะครับฟ้องว่าทางสำนักงานศาลปกครองเนี่ยสั่งปรับเขานะครับแล้วก็ทางเราก็เลยฟ้องแย้งไปว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ทิ้งงานนะครับซึ่งตอนนี้คดีอยู่ในศาลสูงอยู่นะครับท่านครับครับขอบคุณครับ